นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของการบันเทิงไทยนะคะหลังจากนักแสดงนักแต่งเพลงและนักพากย์มวยรุ่นใหญ่คุณปิยะตระกูลราชเสียชีวิตด้วยวัย68ปีด้วยโรคมะเร็งค่ะหลังจากที่ต่อสู้รักษาตัวมาอย่างยาวนานสำหรับคุณปิยะนะคะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีคุณปิยะเกิดที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านมีฐานะยากจนค่ะจบการศึกษาชั้นม.5ซึ่งมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเคยเป็นลูกศิษย์วัดเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดขับรถสามล้อถีบเริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516โดยภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่ได้แสดงในฐานะตัวประกอบก็คือเรื่องนี่หรือคือชีวิตภาพยนตร์ขนาด70มม.นะคะเรื่องแรกของเมืองไทยจากการกำกับของชุติมาสุวรรณรัตน์ซึ่งนำแสดงโดยคุณอาสมบัติมิชนีนะคะและคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาโดยคุณปิยะรับบทเป็นบุรุษพยาบาลเข็นศพค่ะคุณปิยะรับบทนำครั้งแรกนะคะในปีพ.ศ. 2521จากภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมเรื่องครูบ้านนอกกำกับโดยสุรศรีผาธรรมจากบทประพันธ์ของคำหมาดคนไข้แสดงคู่กับวาสนาสิทธิเวชซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นอย่างมากนะคะจนได้แสดงภาพยนตร์ในแนวนี้อีกหลายต่อหลายเรื่องค่ะด้านชีวิตส่วนตัวของคุณปิยะนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณสายันสัญญาค่ะก็เคยแต่งเพลงให้กับคุณสายันนะคะร้องเพลงต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆนะคะมีชื่อเสียงมากจริงๆก็คือเพลงไก่จ๋าซึ่งพรรณนาถึงความรักที่มีต่อนักแสดงสาวปริศนาวงศ์สิริเป็นที่เลื่องลือในขนาดนั้นนะคะปิยะมีผลงานแต่งเพลงประมาณ500เพลงให้กับนักร้องเช่นวันชนะเกิดดีเอกชัยศรีวิชัยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ